ก็มาชมต่อครับการเตรียมงานขบวนก็เริ่มเข้ามาตั้งขบวนเตรียมแห่ตอนเช้าเมื่อคืนนี้แค่น้ำจิ้มครับ19ขบวนใช้เวลา2ชั่วโมงเมื่อกี้ผมแอบถามเจ้าหน้าที่มา48ต้องใช้เวลา4ชั่วโมงเริ่มแห่2โมงครึ่งครับอันนี้เดินดูขบวนแล้วก็คนกำลังแห่เข้างานอันนี้คือต้นโคตรพญาเทียนครับเป็นต้นเทียนเก่าปีพ.ศ. 2562ต้นนี้ไม่น่าจะได้เข้าประกวดคงเอามาโชว์เพราะว่าความอลังการของเทียนต้นนี้ก็จริงๆนี่คือต้นเทียนที่เขาเตรียมไว้จะเข้าแห่ตอนเช้าก็ตอนเช้านี้น่าจะมีรางวัลแปะแล้วหรือยังไงไม่แน่ใจตอนเย็นเขียนเขาบอกว่าจะมีแห่รอบนึงโดยนี่ครับนี่คือต้นพญาเทียนขึ้นก็รักษาไว้ครับพระพาสุขารามส่วนคุมหลังนี้จะเป็นต้นเทียนใหม่ครับนี่เป็นเทียนเข้าประกวดต้นเมื่อสักครู่มันเป็นต้นพญาเทียนอันนี้บิ๊กซีน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของวัดพระธาตุหนองบัวการแกะสลักเทียนจึงเขาจัดไว้อยู่ที่ถนนสามสายที่ผมจะเดินให้ชมสายเดียวการเตรียมงานช่วงนี้เป็นเทียนใหม่ครับเทียนที่เข้าประกวดขอบคุณครับอาซ่อเข้าไปอาซ่อเนี่ยพวกกันทาราหลอมก็ของศรีสะเกดก็ส่งมาคันหนึ่งครับเป็นเมื่อคืนสนสมาคมฟ้าสีลุงก็คือกลุ่มเทศที่3ครับขบวนนี้ที่จริงมีอีก2สายนะผมจะไม่ได้ตัดเข้าไปผมจะตัดสินยากเหมือนกันดูนะครับถนนเส้นนี้ก็เต็มเส้นเลยโน้นไปก็เต็มต้นเทียนเขาก็เตรียมเข้าขบวนแห่48ขบวนก็ใหญ่เยอะเหมือนกันอ
สีเหลืองใสสวยมากใช้เตียนเหลืองก็สำหรับการเตรียมตัวยังมีอีก2สายผมก็คงจะไม่เดินไปไว้ดูไลฟ์สดแล้วก็คลิปในคลิปนะครับ